ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุขูทุกคนครับโอ้บ่ได้พอกันโดนนะครับกับบ้ามหาเชฟครับพี่น้องโอ้มาหมาเชฟก็พลาดเราเด้อครับพี่น้องเด้อบ่ได้ไปเมืองนอกหรอกครับผู้ใดจะถามเรื่องงงเรื่องการเรื่องงานเรื่องโอ้ยปวดติดๆครับไปเบิดเนาะเรื่องการเรื่องงานในการไปทำงานในเกาหลีใต้ก็สอบถามกันเข้ามาครับนะครับร้านอาหารตอนแรกว่าสิไปอิสราเอลพี่น้องเอ้ยติดน้ำโลกน้ำไข่ไปบ่ได้ครับบ้านนี้มื้อนี้ก็เลยมาบรรยากาศสวนยางครับพี่น้องมื้อนี้ล่ะเป็นนุ่มสวนยางจักมือครับพาเอาปุ๋ยมาใส่ยางครับฝนก็ตกดีขนาดพี่น้องช่วงนี้เนาะอึ้งกําลังออกครับถือเข้าเดือน4ครับใกล้สิเข้าช่วงวันสงกรานต์แล้วปีนี้สิได้เล่นสาดน้ําบ่ล่ะพี่น้องครับเฮ้ยจักสิได้เล่นบ่เล่นแล้วเนาะเล่นน้ําสงกรานต์น่ะทั้งโควิดวงโควิดโอ้ยหนีมาเบิดบ่จบบ่สิ้นแม่งเถียสายพันธุ์นั่นก็มาสายพันธุ์นี้อยู่นั่นแล้วพี่น้องเนาะมามาหาเชฟก็นี่แหละครับพี่น้องยากก็นําการนํางานเนาะยากก็นําการนํางานก็เลยบ่ได้มาออกหน้ากล้องโดนล่ะครับงานนั่นงานนี่งานตรงงานแต่งกับผ่านไปแล้วผู้ใดล่ะแต่งติพี่น้องเท่า YouTube กับผ่านในหูจักเนาะบางคนว่าผู้ใดแต่งงานตรงงานแต่งก็เลยบ่ได้คลิปเจ้าลืมไปติดตามอยู่ในช่อง TikTok พุ่นครับมหาเชฟครับพี่น้องก็มีช่องให้ติดตามกันคือกันครับช่วงนี้ก็สิมันลงคลิปอยู่ครับคันพี่น้องกดถูกใจกดไลค์ให้ฟังมื้อนี้มาเอาบรรยากาศพร้อมนะครับมาเล่ามาเตือนภัยพี่น้องที่จะไปทำงานเกาหลีไต้เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ผู้ใดตัวเจ้าว่าประเทศเปิดจังสั้นประเทศเปิดจังสี่นะครับพี่น้องโอ้ยอย่าไปเสียงง่ายๆนะครับเอเจนซี่นะครับมันบ่มีครับเดี๋ยวนี้ที่เขาจะเปิดฟรีวีซ่าแล้วเขาไปครับถูกต้มถูกหลอกเขาหลอกเงินซื้อครับน้องชายผมเคยโดนมาแล้วนะครับเคยไปพอบ่ถูกคนไม้เขาก็หลอกเอาซะแล้วว่านี่โอ้ขนาดเคยไปปานนั้นยังถูกหลอกถูกต้มได้ครับพี่น้องมันบ่ธรรมดานะครับบ้านเฮามันหาเงินยากมันก็จังซั่นล่ะครับก็พากันดิ้นรนไปก็อยากไปแห้งๆมีทางนึงครับเขาเปิดเรียนระบบ EPS ครับพี่น้องเฮ็ดงานเกษตรก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมครับพี่น้องไปเรียนไปสอบเอาครับเดี๋ยวถึงเวลามันก็สิมีแม่นะครับทั้งบ้านผมกับน้องคนหนึ่งเพิ่นกับไปใช้เวลาถึงล่อถึง2ปีเต็มๆครับกว่าสิได้บินนะครับเรียนสอบแล้วๆกันนั่นแหละครับล่อครับล่อคิวล่อนายจ้างตั้ง2ปีจังได้ไปครับหรือใครสิอยากเฮ็ดร้านอาหารคือจังบ่าวมหาเชฟนะครับพี่น้องกะไปเฮ็ดเดินสายร้านอาหารการเฮ็ดอาหารการโรงแรมครับไปเฮ็ดอาหารนั่นแหละครับพี่น้องเป็นกุ๊กเป็นเชฟนะครับมีประสบการณ์เดี๋ยวนี้ก็10ปีขึ้นไปนะครับเรากับใบผ่านงานนะครับประสบการณ์10ปีนะครับเอาใบผ่านงานไปนำนะครับกับไปเรียนไปสอบเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดับหนึ่งครับก็ใส่ใบนี้นะครับไปเรียนไปสอบก็สามารถไปเฮ็ดงานทางด้านการอาหารได้คือกันครับเป็นเชฟร้านอาหารเกาหลีไต้นะครับมาเชฟกับอายุมาแล้วครับ4ปีบาดนี้ถึงข้าวสิไปอิสราเอลพี่น้องเอ้ยครับก็มีคนถามมาหาเชฟขึ้นหนิงคือเงี้ยแล้วมีเอฟซุ่งเอฟซีครับเป็นฝากมาถามหรือพี่น้องที่ชิดฮอดกันอยู่เนาะฮะชิดฮอดกันกะโอ้พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ฝากความคิดถึงชิดฮอดแม่มาเชฟท่านตายดอกครับพี่น้องนะครับยังสดใสเล่นกรรมอีกโดนอยู่ครับถึงวางกะสิบ่ได้พอดอกครับยังว่าฝากเตือนอีกอย่างนึงผู้ใดที่ไปเฮ็ดงานเกาหลีไต้นะครับอย่าสิไปกินหลายครับโซ่จอกโซ่จูนะครับเพิ่นว่ามันกกดีซะแล้วคือมาว่ามาเชฟนะครับเตือนเลยนะครับไปกินโซ่จงโซ่จูหลายไปกินสารพัดครับอันนั้นก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บเป็นไวรัสตับครับพี่น้องบอกตามตรงเลยครับเป็นไวรัสตับรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ครับก็เลยบ่ได้เห็นโดนมาเชฟมาอยู่บ้านดอกบ่ท่านว่าพี่น้องเพิ่นฝากความคิดถึงแม่นะครับ
กลับมาอยู่บ้านบ่ครับอยากไปอยู่ครับบ่ได้ว่าพ่อเด้ครับบ้านเฮามันซุ่มเฮ็ดจับถือทางกันรวยคือกันครับจับงานออนไลน์ครับก็สิมีหน่อยครับคนที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าอย่างความต่อเนื่องขนาดผมก็ลองเฮ็ดฟังนึงความต่อเนื่องบ่มีมันก็เลยได้หยุดพักหยุดย่อนไปก่อนนั่นล่ะครับรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าวีซ่ามันก็ออกมาแล้วล่ะครับก็เพื่อนๆเพิ่นก็ไปนะครับอิสราเอลเพิ่นก็เฮ็ดงานหลายเดือนแล้วเหลือแต่ว่ามหาเชฟนะพี่น้องตอนนั้นเพิ่นกินซั่วจูหลายครับว่ามหาเชฟนี่มื้อละ4ขวด5ขวดอย่าว่าบ่กินเด้อครับพี่น้องอย่าว่าบ่เป็นหยังครับโรคตับนี่สําคัญเลยครับเปลี่ยนมาแล้วก็รักษาใส่เงินแพงครับเปิดเป็นแสนแล้วครับพี่น้องรักษาตัวนี่เฉพาะกินยาต้านนะครับผู้ใดว่ายานั้นยานี่ดีสมุนไพรมหาเชฟล่องมาเบิดครับตับดีคือกันครับพี่น้องตับดีครับยาสมุนไพรแต่ว่ามันบ่ผ่านครับไวรัสมันก็อยู่ในเลือดเฮาคือเก่าครับไม่ละตับตรวจพบคือเก่าครับจักตัวจักตัวเนี่ยให้ระวังนะครับผู้ใดที่ไปเฮ็ดงานนะครับเกาหลีเขาก็บ่รับคือกันนะครับเป็นเวลาตับครับเห็นอายคนนึงนะครับผมก็สอบถามเล่าคือกันนะครับที่เป็นหมู่เจ้าเป็นหยังเอ้าคือกลับบ้านโดนแท้เลยโทรไปถามมึงว่าเจ้าเป็นหยังหั่นข่อยก็เป็นเวลาตับซี่ท่านว่ากินซั่วจูหลายคนเอ้ามันหยังคือหมอจ๋อกันน่ะข่อยก็เป็นคือกันตัวนี้ท่านเนาะแต่จี้กันน้ําหลายมื้อแล้วบ่แม่นหน่อยขวดมันกินง่ายเนาะดีกีนบ่แห้งคือ40ดีกีแล้วครับบ้านเฮาแล้วก็นําอย่างเดียวล่ะครับพี่น้องนําไปนํามามันก็ว้ายสะสมเวลาตับรักษาอยู่เป็นแสนมันเศร้าอยู่ครับแล้วก็รอมึงไปตรวจเช็คทุก3เดือน6เดือนล่ะครับหมอแนะนําหน้าดีก็เมษาครับพี่น้องเดือนนี้ก็เดือน3ถึงเดือน4นะครับนะครับอันนั้นล่ะพี่น้องฝากไว้ให้คิดครับแต่มื้อนี้มหาเชฟแม่ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยยังไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเอาบรรยากาศบ้านเฮามาฝากบ่มันได้หาเบิ่งได้ง่ายๆครับนั่นล่ะเตือนไพ่เด้อพี่น้องครับอย่าสิกินหลายครับโซ่จอกโซ่จูครับแล้วก็กับงานครับงานเกาหลีผู้ใดบอกว่าโอ้ไปง่ายตัวไผบ่มีเงินสิพาเขาจังซั่นจังซี่ไปได้อย่าไปหาลงเสือง่ายๆครับมันเข้าบ่ได้ง่ายๆครับอยู่ไหนว่าข้าวนั้นแม่มันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างครับไปสอบไปเรียนไปสอบเอาดีกว่าขันไปบ่ได้อย่าเพิ่มครับพี่น้องช่วงโลกนี้โลกหลายกันเขาเปิดอีหลีพุ่นให้เขาเจ้าล่างวุ่นๆไปมันได้ก่อนก่อนครับเจ้าจะเป็นหนูรอล่องอย่าฝากไว้ให้คิดครับพี่น้องแล้วก็ป้ามาเชฟพาไปเบิ่งปุ๋ยครับก่อนปิดท้ายเนาะวิธีการนั่นแหละครับพี่น้องเอาบรรยากาศทงให้ทงแน่มาฝากครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไทยถามกันขอแม่ครับถามสาระสุกดิบนะครับพี่น้องอยู่แดงมีหี้อยู่ดีมีแห้งอ้าวครับเจอกันบรรยากาศบ้านๆครับ